คุณผู้ชมครับมีเพจดังเขามาโพสต์คลิปนะฮะเป็นกรณีที่หนุ่มเขาถูกเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางตำรวจเนี่ยนะครับประจำด่านตรวจท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตจับแก้ผ้าครับโดยทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายของผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีท่าทีพิรุธอ่ะให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะนอกจากที่ด่านแล้วที่มีการตรวจค้นไปตรวจค้นกันถึงในห้องน้ำเลยนะครับคือล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ที่เปิดเผยออกมาจากทางเพจเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าโอ้โหถึงขั้นต้องละเอียดยิบขนาดนี้เลยเหรอนะฮะแต่ทางตำรวจเองก็มีเสียงสะท้อนก็บอกว่าเขากลัวไงเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายอย่างเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันบริเวณที่ลงที่รับเนี่ยก็มีเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับทางด่านตรวจท่าฉัตรชัยหรือว่าด่านตรวจภูเก็ตตำบลไม้ขาวอำเภอถลางนะฮะทางผู้กำกับสภ.ท่าฉัตรชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจนะครับมาชี้แจงกรณีนี้แล้วนะครับทางท่านผู้กับการสภ.ท่าฉัตรชัยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมช่วงเวลาประมาณบ่าย3กับอีก10นาทีนะครับตอนนั้นตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วมีรถยนต์สีเขียวอ่อนทะเบียนภูเก็ตมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดเนี่ยนะฮะระหว่างที่รถยนต์คันนั้นเนี่ยกำลังขับเข้ามาที่ด่านตรวจครับทางเจ้าหน้าที่10ตำรวจเอกชื่อว่ากิตติศักดิ์คำนกคุ้มซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามเนี่ยนะฮะท่านเขาสังเกตเห็นรถยนต์คันดังกล่าวติดฟิล์มกระจกสีดำทึบรอบคันแล้วก็มีการลดกระจกฝั่งคนขับเพียงแค่ครึ่งเดียวก็เลยมองไม่เห็นว่าอ้าวคนขับขี่พฤติการเขาเป็นยังไงคนที่อยู่ในรถเป็นยังไงและเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนก็เลยเรียกให้หยุดรถแล้วก็ลดกระจกลงแล้วก็มีการพูดคุยสอบถามกันเนี่ยนะครับจากการสอบถามฝั่งตำรวจบอกว่าผู้ขับขี่มีท่าทีลุกลี้ลุกลนขณะพูดคุยพยายามหลบตาด้วยแล้วก็แสดงท่าทางเหมือนกำลังซุกซ่อนอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้เอารถเนี่ยเข้าทางบริเวณช่องทางด้านขวาครับจุดตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็เชิญลงจากรถขออนุญาตตรวจค้นก่อนที่จะตรวจทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูก่อนขอตรวจค้นด้วยเนี่ยนะฮะทั้งนี้ขณะตรวจค้นครับผู้ถูกตรวจค้นเขาก็อ้างว่ารู้จักกับตำรวจแล้วจะโทรไปคุยกับตำรวจที่รู้จักให้เพิ่มความน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะฮะก็เลยมีการเชิญตัวไปตรวจค้นในห้องน้ำห้องน้ำนั้นก็อยู่ที่ตัวอาคารของด่านตรวจภูเก็ตนั่นแหละครับคนที่ถูกตรวจค้นเขาก็เอามือถือไปถ่ายภาพบันทึกภาพระหว่างตรวจค้นนี่ฮะก็ปรากฏตามคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นผู้โดยสารชายที่โดยสารมาด้วยก็ไม่ให้ความร่วมมือฮะเดินหนีด่าทอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นยานพาหนะแต่ว่าผลการตรวจทั้งหมดนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับทางตำรวจก็ยืนยันว่าจุดตรวจภูเก็ตเป็นด่านตรวจถาวรบนทางหลวงหมายเลข402ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโดยอธิบดีกรมทางหลวงนะครับเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบซึ่งยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยทำตามขั้นตอนและสงสัยในพฤติกรรมผู้ขับขี่และการที่ตำรวจให้ถ่ายคลิปขณะตรวจค้นถือเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยปราศจากอคติแต่อย่างใดครับนโยบายท่านผบ.ตร.นะครับก็คือมาตรฐานของเราครับหนึ่งเมื่อรถเข้ามาที่ด่านตรวจนะครับมีการชะลอนะครับความเร็วรถนะครับซึ่งเราก็จะมีเป็นลูกระนาดนะครับจับตามขึ้นนะครับก็เปิดกระจกนะครับยื่นมือมาเพื่อสแกนนะครับแล้วก็เพื่อทำให้ไม้กั้นอัจฉริยะนะครับเปิดนะครับซึ่งจะมีเจ้าที่ตำรวจนะครับคอยช่วยเหลือแล้วก็ชี้แนะนะครับณจุดสังเกตการนั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับข้อ2ครับทางเจ้าที่ตำรวจที่ยืนจะสังเกตครับเห็นผู้ขับขี่นะครับหรือบุคคลที่นั่งอยู่ในรถนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ต้องสงสัยนะครับหรือมีบุคคลรถมีพิรุธนะครับก็เราก็จะนำรถเข้าสู่พื้นที่การตรวจค้นนะครับข้อ3นะครับเจ้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่นะจุดตรวจในการดำเนินการตรวจค้นทางรถและก็ตรวจบุคคลนะครับโดยใช้หลักนะครับและก็ยุทธวิธีตำรวจนะครับสำหรับ